DJ Blackman HBKN. До тебя я не встречал истинно красивых. Ты строга и холодна, как твоя мать Россия. Твои губы красные и горячие, словно кровь. От того еще порочь не наша запрещенная любовь. Сладко мне шептали, усыпляя мой контроль. Ты хотела выведать секретный мой пароль. Тайны все свои я доверял только тебе. Жаль, что я не знал, что ты работаешь на КГБ. KGB คู่ปรับตลอดการของ CIA และตอนนี้ KGB ยังมีอยู่ไหม KGB หรือ State Security Committee คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐของสหภาพโซเวียตหากจะเปรียบเทียบก็เท่ากับ CIA และ FBI ของพี่มะกันนั่นเองสวัสดีครับวันนี้ Uncle Channel จะพามาทำความรู้จักกับอีกหน่วยงานหนึ่งที่ดังมากในระดับโลกทางด้านความมั่นคงของชาติซึ่งก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube กด Subscribe ถ้าพร้อมแล้วก็ตบเท้าขึ้นเครื่องบินเข้าสู่แดนหมีขาวกันได้เลยโดย KGB นั้นเป็นหน่วยสืบราชการลับของรัสเซียถือได้ว่าเป็นคู่แข่งและคู่อริโดยตรงร่วมกับหน่วยสืบราชการลับ CIA ของอเมริกาโดยเฉพาะในยุคสงครามเย็นในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ซึ่งต่างฝ่ายก็จ้องที่จะขโมยและทำลายข้อมูลของอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสโดยเจ้าหน้าที่ KGB นั้นก็เหมือนกับหน่วยงานข่าวกรองหรือสายลับทั่วโลกคือทำหน้าที่ตอบโต้ข่าวกรองการแฝงตัวเข้าไปในหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อโจรกรรมข้อมูลรวมไปถึงการทำลายบุคคลที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศการเก็บข้อมูลบุคคลสำคัญและการทำลายศักยภาพด้านการรบของฝ่ายตรงข้ามเป็นต้นโดย KGB นั้นถูกยุบไปเมื่อปี 1991 หลังจากหัวหน้า KGB ในตอนนั้นร่วมก่อกบฏกับรัฐบาลในยุคของประธานาธิบดีกอร์บาชอฟแต่สุดท้ายนั้นก็ไม่สำเร็จจึงได้มีหน่วยงานที่เกิดมาแทน KGB ซึ่งนั่นก็คือ Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti หรือ FSB ที่ทำงานคล้ายกับ KGB โดยประเทศอดีตสหภาพโซเวียตอย่างรัสเซียนั้นก็ยังมีหน่วยงานที่ชื่อ KGB อยู่ซึ่งนั่นก็คือประเทศเบลารุสที่กำลังมีการประท้วงและต่อต้านประธานาธิบดีอยู่ในขณะนี้อดีตเจ้าหน้าที่ KGB นั้นได้เป็นประธานาธิบดีของรัสเซียมาแล้วถึง2คนโดยคนแรกนั้นก็คือยูริอันโดปอฟอดีตหัวหน้าหน่วย KGB ในช่วงปี 1967 ถึงปี 1982 ซึ่งอันโดปอฟนั้นเป็นประธานาธิบดีสหภาพโซเวียตต่อจากเลโอนิด เบรสเนฟเมื่อปี 1982และอีกคนหนึ่งที่เพื่อนๆและชาวโลกนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าชื่อเสียงเรียงนามของพี่แกเนี่ยโหดสัตว์รัสเซียขนาดไหนซึ่งเขาก็คือท่านผู้นำวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียคนปัจจุบันซึ่งในอดีตเฮียปูตินของเรานั้นเคยเป็นเจ้าหน้าที่ KGB สมัยยังหนุ่มยังแน่นและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น FSB ก็ได้ดิบได้ดีถึงขั้นเป็นผู้อำนวยการควบกับหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของพระราชวังเครมลินที่พำนักของประธานาธิบดีและสุดท้ายนะครับผมพี่ปูตินของพวกเราก็ได้ส้มหล่นได้รับการแต่งตั้งเป็นทายาททางการเมืองของประธานาธิบดีดีเยลซินและสำหรับเรื่องที่ใครหลายคนสงสัยนะครับผมก็คือการที่รัสเซียเนี่ยส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความลับโดยคนเหล่านี้นั้นจะปลอมตัวและใช้ชีวิตไม่ต่างจากชาวเมืองมะกันทั่วไปและก็จะมีอีกพวกหนึ่งเป็นสายลับ KGB ที่เกิดเปลี่ยนใจไปแปรพักฝักใฝ่เข้ากับอีกฝ่ายแล้วเรื่องนี้นั้นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องอดีตสายลับ KGB ผู้แปรพักซึ่งเรื่องนั้นเราค่อยมาว่ากันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนและในปัจจุบันวันนี้นะครับผมหน่วยงานที่มาแทน KGB ก็คือหน่วย FSB ถือเป็นหน่วยทหารหน่วยหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่รักษาความมั่นคงภายในต่อต้านการก่อการร้ายต่อต้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมชายแดนปลิดชีพบุคคลที่เป็นภัยในต่างประเทศและงานด้านข่าวกรองข่าวจารกรรมต่างประเทศมีกำลังราวๆ 200,000 คนทั้งนี้นั้นรวมฐานชายแดนด้วยหรือไม่ก็ราวๆ 20,000 คนโดยหน่วยงาน FSB นั้นจะขึ้นต่อพระท่านปูตินโดยตรง และก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของอดีตหน่วย KGB โดยรวมๆแล้วเนี่ย KGB เนี่ยมีหน้าที่ต่างๆที่ครอบคลุมและชัดเจนมากแม้กระทั่งทางด้านข่าวกรองการจารกรรมและกองกำลังเพื่อดำเนินการนโยบายด้านความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพมากกว่า CIA ที่ไม่มีกองกำลังหลักเป็นของตนและนั่นเองจึงต้องมีหน่วย FBI มาทำหน้าที่เป็นผู้รักษาความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Uncle Channel กันด้วยนะครับหากเพื่อนๆนั้นไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งๆสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรกดติดตามเอาไว้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมติดตาม Uncle Channel ช่องลงของหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะцеловала, собирая на меня тайком досье. Сдал тебе все явки, адреса, не смог ответить, нет, а ты сдала меня, как стеклотару в комитет. Я любил тебя, как любит родину мой сын. И вот меня уже вяжут добрый молодец.